วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้บริษัทนุสฟอร์ไลท์สัญจรนะคะเราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะเขตพื้นที่นี้เขาเรียกว่าอำเภอเมืองนะคะแต่บ้านที่นี่เรียกว่าอะไรเราไม่ทราบเดี๋ยวเราต้องไปถามเจ้าของพื้นที่นะคะแต่ที่ตรงนี้ต้องบอกว่าเรายืนอยู่ตรงสวนกะหล่ำดอกนะคะเป็นไร่ผักกะหล่ำดอกซึ่งวันนี้วันที่6นะคะ6เมษายนพ.ศ. 2560เนี่ยวันจักรีด้วยนะคะแล้วก็เป็นหน้าร้อนด้วยเห็นไหมคะว่าหน้าร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็กะหล่ำดอกที่นี่นะคะพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะที่จะมาปลูกกะหล่ำดอกกันนะคะแต่ที่นี่เขาทำอย่างไรนะคะถึงได้กะหล่ำดอกที่สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของเลยค่ะตามมาเลยนะคะแล้วค่ะเราจะมาพบกับเจ้าของสวนกะหล่ำดอกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนคนไหนเป็นเจ้าของสวนคะค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยนกค่ะนกนะคะชื่อจริงชื่ออะไรคะสุจิตากิจเจริญค่ะค่ะที่นี่ที่ไหนคะคุณนกดอนแร่ดอนแร่อำเภอเมืองลาลีอำเภอเมืองลาลีนะคะแล้วท่านนี้ล่ะคะชื่อนิดค่ะชื่อนิดมาจากบ้านโป่งค่ะค่ะเป็นช็อปนุชฟอร์ไลท์ราชบุรีราชบุรีบ้านโป่งบ้านโป่งค่ะบ้านโป่งค่ะบ้านโป่งถึงจะใช่ใช่ค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อพี่ลีสิริกัญจนคิรีวงศ์ค่ะค่ะอันนี้คือนี่ชื่อนุชนะคะ3นอนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันอยู่3นอนุชนิดนกเรียกง่ายๆนะคะแต่ที่สำคัญมันยิ่งกว่านั้นก็คือในพื้นที่นี้เนี่ยปลูกอะไรอยู่คะกะหล่ำดอกค่ะกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกก็คือแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเข้ามาใหม่ๆครั้งแรกเขาบอกว่าไปขายอะไรนะดอกอะไรนะดอกคะน้าดอกคะน้าสรุปแล้วเขาเรียกว่าอะไรล่ะพี่นิดกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกหรือดอกคะน้านั่นเองดอกคะน้านั่นเองนะคะนี่เป็นความรู้ใหม่ของตลาดเขาเลยนะคะแต่ท่านผู้ชมคะที่เราเข้ามาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอากาศต้องบอกเลยว่าร้อนมากนะคะแล้ววันนี้ก็คือวันที่6เมษายนนะคะ2560เนาะเป็นวันจักรีด้วยอากาศก็ร้อนร้อนแล้วก็ฝนก็ตกฝนตกโรคปัญหาเยอะไหมโหเยอะมากเยอะค่ะเยอะมากอันนี้คือความทุกข์ของเกษตรกรเลยนะคะเยอะมากๆแต่ที่เราเห็นเนี่ยดอกกระหล่ำสวยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนั่งได้ไหมคะนิดนึงนะคะดอกกระหล่ำสวยๆอย่างเงี้ยคุณนกดูแลยังไงคะตั้งแต่เริ่มปลูกเลยค่ะฉีดยาใส่ปุ๋ยฉีดยาใส่ปุ๋ยฉีดยาใส่ปุ๋ยฉีดยากันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ค่อยได้ฉีดยาฆ่าแมลงส่วนมากจะเป็นพวกฮอร์โมนค่ะตัวเนี้ยค่ะพวกเนี้ยคือพวกที่ดูแลนะคะปกติแล้วเราเห็นเขาจะปลูกกันหน้าหนาวใช่ทำไมคุณนกมาปลูกหน้าร้อนล่ะคะก็ลองเสี่ยงดูราคาแพงดีลองเสี่ยงดูใช่อยากได้ราคาที่แพงคุณแล้วเก็บไปเท่าไหร่ล่ะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นตันแล้วเหมือนกันเก็บไป 2-3 ครั้งตันแล้วตันกว่าแล้วค่ะตันกว่าแล้วพูดง่ายๆก็คือหมื่นกว่าบาทแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะกับเนื้อที่กี่ไร่คะ2ไร่2ไร่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างเลยนะคะเรื่องรายได้ได้ไปเรียบร้อยที่กล้าเสี่ยงทำเพราะว่าต้องการได้ราคาใช่อ้าวแล้วคราวนี้พอทำปุ๊บมันมีปัญหาอะไรไหมลองเล่าให้ฟังนิดนึงแต่แรกก็เจอฝนเจอฝนใช่แล้วก็หน้านี้มันไม่ใช่หน้าของมันต้องดูแลกันเลยใช่ต้องดูเป็นเรื่องที่ต้องดูแลเพราะเดี๋ยวเชื้อรามันเกิดนะคะแล้วก็ดอกก็ไม่สวยอีกคราวนี้คุณนกคะครั้งแรกที่ปลูกเนี่ยไอ้กระหล่ำดอกแบบเนี้ยกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันปลูกกี่วันคะถ้าเกิดเป็นหน้าของมันก็45วัน45วันถ้าไม่ใช่ก็เกินกว่านั้นมาอีกสักแล้วแต่ค่ะ2วันเลื่อนมานิดนึงใช่มันจะช้าหน่อยนึงแล้วดอกแปลงของคุณนกเนี่ยกี่วันได้เก็บคะปลูกวันที่14ค่ะ14กุมภาพันธ์นี่ก็เดือนกว่าแล้วเหมือนกันเดือนกว่าค่ะแต่ว่ามันทยอยออกนะคะมันไม่ได้ออกก็คืออยู่ในระยะที่เก็บเกี่ยวพอดีใช่นะคะคือไม่ได้เลื่อนอะไรนะคะเพราะอากาศแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วดูแลตอนแรกสุดเนี่ยเราให้ปุ๋ยทางอะไรบ้างคะก็ใส่ปุ๋ยเป็นเม็ดอะค่ะใช่ปุ๋ยอะไรคะทางเม็ดใส่ปุ๋ย2577 2577ใช้เยอะไหมคะเนื้อที่2ไร่ไม่ค่อยเปลืองปุ๋ยเท่าไหร่นี่ใส่ไปไม่กี่ทีเองค่ะก็ถ้าเกิดต้นเล็กๆก็ใส่ทีนึงไม่ถึงครึ่งลูกเลยมั้งค่ะ2ไร่ใช่ใส่ไปแค่นั้นใส่เยอะไม่ได้มันเดี๋ยวต้นมันค่ะคือสรุปใส่ปุ๋ยไปนิดหน่อยนะคะแล้วดูแลอย่างอื่นล่ะคะการฉีดฮอร์โมนตัวนี้ตัวนี้กับสูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งช่วงแรกใช่ไหมคะใช่เพราะว่าหน้านี้มันไม่ใช่หน้าของมันเชื้อรามันค่ะมันเยอะไงหนูต้องใส่ตัวเนี้ยสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งกับเคียร่าโกใช่ค่ะอย่างละกี่ทีสี่หนู
มัน2ถังค่ะถังละ20ซีซีเองค่ะใช่20ซีซีมันถัง200ลิตรอ๋อถัง200ลิตรถัง200ลิตรใช้ถัง200ลิตรใช้ไปอย่างละกี่ซีซีนะคะ20ซีซีอุ๊ยนี่2ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเองอ่ะใช่แล้วอัตราการฉีดต่อครั้งนี่ห่างกันเยอะมั้ยคะหนูว่าประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเราก็ยืนกันเถอะใช่แล้วป่ะอาทิตย์นึงใช่อาทิตย์นึงก็คือฉีดทีนึงใช่ค่ะก็ใช้สูตร1กับเคลาโกใช่ค่ะแต่พอเริ่มจะมีดอกนิดๆค่ะก็สูตร2สูตร2ใช่เพราะว่าน้ำหนักมันจะได้ดีแล้วดอกมันจะได้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็อัตราการใช้ล่ะคะก็เหมือนเดิม20ซีซีค่ะต่อน้ำ20แต่น้ำ200ลิตร200ลิตรพูดง่ายๆอัตราการใช้นี่น้อยมากๆเลยนะคะประหยัดมากแล้วตอนแรกที่ก่อนจะใช้นี่ไปรู้จักมาจากไหนคะดูทีดูในโทรศัพท์ค่ะดูใน YouTube ค่ะแล้วทีนี้ก็ดูตัวแทนขายที่ลาดลีใกล้บ้านเจอนี่เลยใช่ใกล้ที่สุดแล้วก็เลยโทรสั่งเขาโทรสั่งเขาแล้วคุณนกนะคะแล้วใช้กันมากี่ปีแล้วคะ2ปีค่ะ2ปีกว่า2ปีแล้วแล้วใช้อย่างอื่นด้วยไหมก็มีถั่วมีแตงมีมะเขือแล้วดีหมดไหมคะทุกอย่างได้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะเพิ่มจำนวนใช่แล้วฝักมันก็ยาวมะเขือลูกก็สวยค่ะใช่แมลงมันก็ไม่ค่อยกวนค่ะแต่ว่าเราต้องอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยๆอาทิตย์หนึ่งต้องฉีดนะคะอันนี้คือถ้าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเราก็ต้องฉีดฮอร์โมนอย่างเดียวต้องฉีดอย่างเดียวใช่คือยังไงก็ต้องดูแลกันก็ใช่ก็ต้องใส่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างนะคะของการปลูกผักในพื้นที่ร้อนๆแบบนี้นะคะแล้วคุณนกคะถ้าวันนี้เนี่ยมีเกษตรกรทางบ้านเขาสนใจนะคะอยากจะถามเรื่องกับการปลูกกระหล่ำดอกและการดูแลเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะเบอร์อะไรคะ061-551-9780ค่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ061-551-9780ค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอเบอร์โมบายด้วยนะคะเผื่อตกหล่นตรงไหนในเขตพื้นที่ราชบุรีเนี่ยติดต่อที่พินิจได้เลยนะคะเบอร์อะไรคะพี่ได้ค่ะ081-939-9929ค่ะค่ะอีกครั้งนึงค่ะ081-939-9929ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะเรายินดีส่งให้ค่ะค่ะโอ้โหนะคะนี่คือ2ท่านนะคะทั้งพี่นิดแล้วก็คุณนกนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาให้นะคะถ้าท่านมีปัญหาอยู่พื้นที่ใกล้ๆแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่จะจบไปในการเราเนี่ยครั้งแรกที่ซื้อผลิตภัณฑ์มาเนี่ยรู้สึกยังไงคะครั้งแรกมันแพงอยู่คิดก็แพงเลยใช่แต่พอเราดูรายละเอียดแล้วแต่มันใช้จำนวนน้อยไงค่ะมันแค่20ซีซีต่อน้ำ200ลิตรค่ะมันก็คุ้มกว่ากันดีกว่าเราไปซื้อของถูกๆมาแล้วมันครั้งเดียวใช้เยอะๆใช่ใช่อันนี้คือแล้วผลผลิตที่ได้ยังไงคะดีค่ะดีด้วยใช่อย่างนี้น้ำหนักดีแล้วก็คุ้มกว่ากันดีกว่าเราไปซื้ออย่างอื่นไงตัวนี้มันตัวทั่วไปใช่นะคะอันนี้คือลูกค้าเนี่ยลูกค้าของเราส่วนใหญ่นะคะโทรมาถามว่าพอเห็นสินค้าของเราเราบอกราคาเขามีความรู้สึกว่าแพงค่ะแต่พอเขาเอาไปใช้แล้วเนี่ยเขาประมวลภาพแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาใช้มาผลผลิตที่ได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปอย่างเช่นของเราเนี่ยชุดนี้นะคะแล้วก็ยังจะมีเคล่าอีกหนึ่งตัวเนาะเท่ากับ4ขวดค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มต้นโหเก็บเกี่ยวจนหมดก็ยังไม่หมดปุ๋ยยังเหลือได้อีกอะอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะมาพูดอย่างเงี้ยทีแรกเขาก็คิดว่าแพงแต่สรุปประมวลแล้วถูกมากจ้ะถูกมากต้นทุนอะไรประมาณเนี้ยค่ะถูกมากไอ้ที่สำคัญต้นทุนไม่ถูกอย่างเดียวผลผลิตก็ผลผลิตเยอะเพิ่มเพิ่มเพื่อนจริงไหมคนจริงค่ะได้เยอะจริงเพราะว่าครั้งก่อนที่ปลูกไม่ได้ใช้แล้วมันดอกไม่เหมือนขนาดนี้ไงมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ขนาดหน้าของมันด้วยแล้วใบมันก็ไม่สวยอย่างนี้ใช่แล้วคือปลูกมาก่อนที่ยังไม่เคยใช้ปัญหามีเยอะแยะเลยก็มันน้ำหนักมันไม่ดีค่ะก็10โลก็ประมาณ10กว่าดอกตัวนี้ก็ประมาณ9ดอกเอง9ดอกใช่น้ำหนักไม่เพิ่มอย่างอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก้มนั่งคิดได้มั้ยได้เลยอย่างอันนี้เนี่ยดอกเนี้ยเดี๋ยวซูมนิดนึงดอกเป็นโลเนาะดอกนี้ดอกเป็นโลเป็นโลมั้ยเดี๋ยวตัดนะเดี๋ยวตัดออกไปอย่างดอกเนี้ยเป็นโลค่ะค่ะคือน้ำหนักของเรามันดีดีแล้วใบนี่เงาเลยนะคะดูใบต้องถามคนทำใช่ไหมใบใช่เจ้าของไร่ก็จะบอกเราเลยเนี่ยเขาบอกเราแต่ตัวนี้มันเป็นธรรมดาที่มันสังเกตได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเจ้าของไร่บอกเราเลยอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลของเราค่ะเราได้รับจากเจ้าของไร่ทั้งนั้นยิ่งตอนกลางคืนแบบเอาแบตมาส่องในใบมันจะเงาใช่โอ้โหดูหน้าคนทำยิ้มกลิ่มนะคะนี่คือความสุขของเกษตรกรก็ทำให้เรา2คนก็มีความสุขด้วยใช่แล้วก็มีความสุขเนาะประทับใจประทับใจมากมากพอเขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาซื้อจากเราไงคะพอซื้อจากเราถ้าเกิดได้ไม่ดีไงเขาก็เนาะหน้าด่านเมืองหน้าด่านพอเขาพูดมาโอ้โหเขาประทับใจเราก็โอ้โหหัวใจมาเต็มเลยใช่ไหมค่ะ
ค่ะคือทีมงานของนุชฟอร์ไลท์นะคะความสุขมันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงที่เกษตรกรเขาบอกว่ามันดีจริงๆนะคะแล้วพี่นิดคะในพื้นที่ราชบุรีเนี่ยพื้นที่ไหนมั่งนะคะที่พี่นิดดูแลอยู่ก็มีปากท่อเพราะมีหลายที่นะคะจากทางใต้อ่ะกระบี่อย่างเงี้ยก็โทรเข้ามาจะสั่งสินค้าก็สั่งเยอะนะรอบสุดท้ายนี่ 20,000 กว่าบาทนะคะก็ใช้ไม่เคยเห็นหน้ากันนะกับลูกค้าใช้แบบส่งไปรษณีย์ค่ะแล้วก็ติดตามผลกันค่ะแล้วก็ติดตามผลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้คือโมบายช็อปของเรานะคะอันนี้คือเกษตรกรที่ใช้จริงๆนะคะวันนี้นะคะนุชฟอร์ไลท์ก็ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ